ลับแห่เป็นห่วงหลังจากลือเต้ตะวันและอ๊อฟจุมพลร่วมทริปผู้จัดการแต้วด้วยค่ะยอมรับว่าไปเชียงใหม่จริงอ๊อฟจุมพลและเต้ตะวันปัดร่วมทริปกับผู้จัดการแต้วที่มีเชื้อโควิดค่ะแม่เรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังจากเมื่อช่วงดึกของวันที่7มกราคม2564นางเอกดังอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด -19 มาจึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของรัฐส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มอย่างไฮโซนายประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏว่าผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั่นเองค่ะซึ่งจากนั้นก็มีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มอย่างเตตะวันและทางด้านของอ๊อฟจุมพลไปร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยนั่นเองล่าสุดวันที่8มกราคม2564นี้ทางทีมงานได้ต่อสายตรงไปหาทาง2นักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างอ๊อฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับแล้วแหละค่ะว่าไปเชียงใหม่มาจริงแต่ไม่ได้ไปทริปเดียวกันกับผู้จัดการของนางเอกสาวแต้วซึ่งทั้งคู่นั้นต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดเท่านั้นเองล่ะค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วนั้นทำให้แฟนคลับของทั้งสองหนุ่มเกิดความเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากจึงฝากความห่วงใยส่งไปให้หนุ่มทั้งสองคนขอให้รอดปลอดภัยคาดแคล้วภัยอันตรายต่างๆด้วยนะคะ